อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่พลาดเวลาเราอัพวิดีโอตอนใหม่นะครับนี่ครับผมเจอกันอีกครั้งกับเกรียนเสียนการกับผมเมฟพิงแมนคนเดิมครับผมและเรายังคงอยู่กับการ์ตูนเรื่องนี้ครับฟิวเจอร์การ์ดบัตตี้ไฟเอ็ดครับผมเมื่อ EP ที่แล้วครับที่เราบอกไปว่าโอ้โหพี่ตอน3มันทำไมง้องแง้งยุบยิบยวบยากขนาดนั้นเรื่องราวไม่ไปไหนเลยตอนนี้สุดเดือนครับกับตอน4ที่มีชื่อว่าคลิปสุดท้ายของลันกะชาแนลต้องบอกแบบนี้ครับว่าลันกะชาแนลคืออะไรลันกะชาแนลครับคือช่อง YouTube ที่ในโลกนี้เรียกว่าพลาทูปนะครับที่พระเอกยูกะกับรันมะตั้งชื่อขึ้นมาว่าลันกะชาแนลทำคลิปขึ้นมาแล้วก็โด่งดังมากๆครับมีคนตามกว่า 200,000 คนเลยทีเดียว okay. พอมีการบอกว่านี่คือคลิปสุดท้ายตอนอ่านปกเฮ้ยเวอร์เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นมาเราจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังกันครับเปิดเรื่องมาในตอน4นะครับเป็นเรื่องราวของการที่รันมะและยูกะพระเอกของเราต่อสู้กันในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในการแข่งทั่วไปของร้านค้าบริเวณบ้านของพระเอกครับและแน่นอนครับผมเรื่องราวก็พระเอกของเราก็ชนะไปตามระเบียบด้วยการใช้ชินกากะทัวพานิเชอร์ชนะปั๊บไปอย่างเรียบร้อยพระเอกของเราก็ชนะแบบทุกคนก็ฮือฮาหายยินดีโอ้ยพระเอกนายเป็นเจ้าแห่งการเล่นนายเก่งเหลือเกินนะทำอะไรก็ยอดเยี่ยมไปหมดเลยรันมาเองก็มาแสดงความดีใจด้วยโอ้โหฉันดีใจมากเลยฉันมีเพื่อนอย่างนายนายช่างเป็นคนที่เล่นเกมเก่งในทุกอย่างเหลือเกินประทับใจจอดมากตัวยูกะเองครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจชนะแล้วไปกินทาคุยากิฉลองกันดีกว่ารันมาบอกโอ้โนโนโนไม่ได้วันนี้ฉันต้องกลับไปอัดตัดต่อเทปที่มีการถ่ายทำมาในวันนี้พระเอกก็โอเคไว้คราวหน้าก็ได้แต่ทว่าครับไม่มีใครรู้เลยว่าการที่รันมาบอกว่าจะไปตัดต่อเทปนั้นเปล่าเขากลับบ้านไปด้วยความเจ็บแค้นเคืองโกรธที่ไม่สามารถชนะพระเอกได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวจริงอยู่ว่าพระเอกครับเป็นเจ้าแห่งการละเล่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชนะพระเอกไม่ได้เลยนี่นะทำไมฉันอยากชนะการต่อสู้ในเกมครั้งนั้นเนี่ยทางที่ตอนกลางเกมตัวรันมาเองก็ได้เปรียบพระเอกด้วยเขาน่าจะเหมือนกับมีการต่อสู้ไม่ให้ตัวพระเอกได้มีการจั่วได้ง่ายขนาดนั้นเจ็บปวดโคตรร้าวย้อนคิดไปทำไมแพ้เจ็บใจฉันอยากชนะมากมากเลยทันใดนั้นเองครับก็มีเสียงเปรียวจากความมืดพูดขึ้นมาว่าอยากชนะอย่างนั้นเหรอ รับพลังข้าไปรันมาหันควับไปครับไปที่มาของเสียงก็บังเอิญได้เจอกับเด็กประหลาดตกอยู่มันคือบูสเตอร์เด็กครับเปิดมาปุ๊บแสงความมืดพาพุ่งขึ้นมาโอ้นี่มันการแล้วตัดภาพไปรันมาหายไปเลยครับขาดการติดต่อพระเอกก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นทำไมรันมาติดต่อไม่ได้วันนึงครับก็มีคลิปปริศนาโผล่ขึ้นมาในช่องของลันกะชาแนลเป็นหน้าของรันมาประกาศกล่าวว่านี่คือคลิปสุดท้ายของลันกะชาแนลพระเอกก็ตกใจมากตกใจจนตาถลนออกมาว่าบ้าเหรอเพื่อนจะมาแกล้งกันอย่างนี้ไม่ได้เรื่องแบบนี้มันไม่ควรมาล้อเล่นกันมันไม่ตลกเลยเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยรันมาก็เดินมาด้วยสีหน้าเย็นชาแล้วบอกกับพระเอกว่าฉันไม่ตลกฉันจะตัดขาดความเป็นเพื่อนกับแกฉันมาที่นี่เพราะว่าฉันอยากจะเป็นไฟเตอร์บัดดี้ไฟท์ที่เก่งกาจการที่ติดอยู่กับเจ้าแห่งการเล่นของแกฉันไม่มีการแข็งแกร่งขึ้นได้แน่นอนเพราะฉันตัดขาดกับแกโอเคพระเอกก็เลยบอกไม่จริงฉันไม่ยอมฉันจะไม่ให้เธอไปไหนเธอคือเพื่อนรักของฉันนี่เพื่อนนะเพื่อนนะไม่ใช่เมียย้ำอีกครั้งเพื่อนแต่เขาอยู่กันมานานเขาก็รักกันเป็นเรื่องปกติพอถึงเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นครับพระเอกก็เลยมีการท้าทายขึ้นมาว่าถ้าฉันชนะบัดดี้ไฟท์แกต้องไม่ไปไหนรันมะนายจะต้องเป็นเพื่อนฉันต่อไปลันกะชาแนลจะต้องไม่ยุบรันมะก็มีการพูดขึ้นมาว่ารับคำท้าต่อสู้ไปบุ๊บบ้าครับในตอนแรกครับตัวรันมะเองก็ใช้เด็กเดิมตัวกากันทัวก็มีการเตือนพระเอกว่าระวังหน่อยครั้งนี้เนี่ยรันมะมาเกี่ยวกาดดูมีความเข่งขึมและจริงจังมากกว่าเดิมการต่อสู้ระหว่างยูกะกับรันมะครับก็บุ๊บบ้าสู้กันอย่างสูสีดูดีครับก็จะเห็นความเหมือนกับเป็นบัดดี้ที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของยูกะและกากันทัวครับทันใดนั้นเองครับรันมะก็พูดขึ้นมาว่าฉันก็มีคู่บัดดี้ที่เชื่อใจได้เช่นกัน okay. และก็พูดขึ้นมาครับว่าให้โลกทั้งใบจงดำดิ่งสู่ความว่างเปล่า Cover the flag
Lost World แล้วก็เปลี่ยนเด็กทั้งหมดครับเข้าสู่เด็กที่มีชื่อว่า Lost World ครับทุกคนต่างตื่นตาตื่นใจนี่มันคือเด็กที่หายสาบสูญไปแม้แต่มอนสเตอร์และทวยเทพอันป่าเถื่อนที่ทุกคนต้องมีการให้สูญหายไปมันกลับมาแล้วจากนั้นเองครับแลนด์มาร์คก็มีการไล่บัดดี้ที่มีชื่อว่ามังกรอเวจีวานิตี้ไข่เดสทอยเยอร์ขึ้นมาเจ้าเป็นมังกรตัวใหญ่ร่างสีดำสูงกว่ากากันทัวอีกมันกลับมาอยู่กับรันมะของเราและแน่นอนครับการต่อสู้นี้ต้องจบลงด้วยการที่รันมะใช้ปืนใหญ่เดสทอยเยอร์ปืนใหญ่มาร์ทอเวจีชนะยูกะไปอย่างเรียกได้ว่าอย่างขาดลอยก็ว่าได้พระเอกของเราครับก็มีการพ่ายแพ้กับเพื่อนรักและเพื่อนรักก็ออกสู่อ้อมอกไปได้เห็นหลังไวๆไม่กลับมาอีกเลยโอ้น่าเศร้าเหลือเกินและนี่คือเรื่องราวความเข้มข้นของ EP 4ครับ EP ที่5จะเป็นยังไงห้ามพลาดด้วยการนับพวงบอกเลยว่าการเดินทางของยูกะและรันมะได้แตกออกเป็นเส้นขนานที่ไม่มีทางบรรจบกันแล้วโอ้โหอยากดูแล้วอะแต่ตอนนี้จบลงแล้วครับผมไปดูกันใหม่ EP หน้าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับว้าวสำหรับการประจำตอนในตอนนี้ก็คือใบนี้เลยครับมังกรมาร์นาเวจีวานิตี้ไข่เดสทรอยเออร์นะครับผมบัดดี้ของรันมะของเรานั่นเองนะครับผมเป็นมอนสเตอร์ใน Lost World นะครับผมที่จะประจำอยู่ใน Lost Deck นะครับสำหรับใบนี้มาพร้อมกับ3คริติคอลพลังโจมตี 30,000 และพลังป้องกัน 10,000 เป็นมังกรที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผมไม่เพียงเท่านั้นครับผมยังมีความสามารถที่คู่แข่งไม่สามารถได้รับพลังชีวิตเพิ่มได้คือไม่สามารถฮีลได้นะครับปรับได้แต่ฮีลไม่ได้ได้รับเพิ่มไม่ได้นะครับผมและยังไม่พอยังมีสกิลเมื่อทำการโจมตีนะครับผมสามารถส่งการ์ด1ใบของคู่แข่งลงไปดรอปโซนได้เลยไม่ใช่การทำลายไม่ใช่การนำขึ้นมือแต่เป็นการตรงดิ่งลงไปที่ดรอปโซนเลยนะครับผมเป็นการที่แข็งแกร่งมากๆเลยสำหรับใบนี้จะอยู่ในชุด SBT 02นะครับผมขีด2แต่ว่าใบนี้เคยเป็นกิมมิกใน SBT 01ขีด1นะครับผมเพราะว่าการ์ดใบนี้เคยเป็นสุ่มหลังกล่องของ SBT 01ขีด1มาก่อนนะครับผมแต่ว่าการ์ดตัวธรรมดาจะอยู่ใน SBT 02ขีด2นะครับผมทั้ง2ชุดนะครับหาซื้อได้ตามร้านการ์ดชั้นนำสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ